วัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพัดนะคะสำหรับพี่พัดนะคะก็เลิกงามยามดีคิดว่าจะกลับบ้านมาคัดหนังสือเก่าๆที่มีคือพัดเนี่ยไม่ได้กลับบ้านนานแล้วเหมือนกันคิดว่าหนังสือพวกนี้มันก็ไม่ได้อ่านนานแล้วแล้วก็บางเล่มมันก็อ่านไปแล้วอ่ะก็เลยคิดว่าอยากจะส่งต่อหนังสือให้คนอื่นได้อ่านอาจจะมีประโยชน์มากกว่าเก็บไว้เฉยๆอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีหนังสืออะไรอยู่ที่บ้านบ้างมีเลยมีเลยบ้างเลยถึงแล้วนะคะเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่ตอนนี้มันก็เลยแบบว่าเหมือนเป็นแบบห้องเก็บของใหญ่ๆอะค่ะรกมากอันนี้เป็นห้องโอ้ยตกใจของเยอะมากของเราอะความจริงมันอยู่ชั้นแบบโซนนี้อะโอ้โหจะหยิบได้ไหมเนี่ยเราคิดว่าหนังสือมันน่าจะอยู่ในตามกล่องพวกนี้แหละแต่ว่าอันไหนตอนนี้ก็คือเหนื่อยมากแบบคนทุกอย่างแล้วก็รู้สึกว่าร้อนเหลือเกินก็เดี๋ยวเราจะหอบหนังสือขึ้นไปนั่งขัดนะคะร้อนแล้วในห้องนี้มันจะเป็นแบบนี้ค่ะไม่รู้ทุกคนเป็นไหมนะเวลาแบบเหมือนได้กลับมาดูหนังสือเก่าๆนะแล้วก็จะชอบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเก็บไว้อะเดี๋ยวเราก็ได้อ่านมันแบบว่าสุดท้ายก็ไม่อยากจะทิ้งมันไปอยู่ดีอะไรก็คือระลึกความหลังไม่หยุดฝุ่นเยอะมากคันจมูกสุดอันนี้ก็คือซื้อไว้ไม่ได้อ่านเลยหรือว่าจะเอาไปอ่านแต่ว่าแบบมันก็ไม่ได้อ่านสักทีเนาะบางเล่มอะเมื่อก่อนเราเป็นคนที่แบบชอบไปเดินงานหนังสือมากๆเวลาไปก็จะซื้อมาเยอะๆเพราะมันแบบลดราคาก็รู้สึกว่าซื้อเก็บไปแล้วก็ไปอ่านอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าทุกคนเป็น แล้วมันก็แบบดองๆไว้หลายๆปีรวมกันมีหลายเล่มมากๆที่ยืมเพื่อนมาเช่นเล่มนี้คือยังไม่ได้อ่านหรือเล่มนี้ก็คือยังไม่ได้อ่านแต่เล่มเนี้ยมันคือนิยายไม่รู้มีใครเคยดูไหมที่มันออกมาเป็นหนังเราก็คือชอบมากเหมือนมันจะมีภาค2หรืออะไรสักอย่างด้วยนะแต่เราก็ไม่ค่อยแน่ใจก็คืออยากดูโอ้หนังสือตั้งแต่ปี2012ปีที่คิดว่าโลกจะแตกค่ะเฮ้ยเราชอบเล่มนี้มากชื่อว่าประวัติศาสตร์ศิลปะแบบอันๆเล่มนี้คงจะไม่ปล่อยไปให้ใครอันนี้ก็สนุกดีนะใหม่มากเลยโอเคเดี๋ยวเราตั้งใจคัดมันก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวถ้าอันไหนที่เราชอบหรือว่าอันไหนที่คิดว่าอยากจะปล่อยต่อยังไงเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังนะเสร็จแล้วนะคะแบ่งมาได้หลายกองแล้วก็คิดว่าจะมีกองที่เก็บไว้คือยังไม่ได้อ่านนะแต่ว่าคิดว่าจะเก็บไว้เผื่อว่าจะได้อ่านไม่รู้จะได้อ่านไหมนะสุดท้ายแล้วก็มีกองที่คิดว่าเดี๋ยวคงจะแจกจ่ายให้คนดูคนนี้ไปนะคะแล้วก็มีกองนึงต้องเอาไปคืนเพื่อน มี 4-5 เล่มที่ชอบที่สุดนะคะเอามาแชร์ให้ดูนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อกันเองได้มั้ยอันนี้ก็คือเราซื้อมาแบบนานมากแล้วเล่มแรกแถแดงเหมือนเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะนะคะความจริงปกติมันเป็นคอลัมน์หนึ่งในแมกกาซีน Happening นะที่เมื่อก่อนเราซื้ออ่านทุกเดือนเลยมันจะเป็นเกี่ยวกับภาพวาดศิลปะอะไรเงี้ยชอบอ่านอะไรแบบนี้อยู่แล้วเหมือนประวัติศาสตร์ที่มาของงานศิลปะต่างๆเขาก็แทรกนู่นแทรกนี่ในอันนี้มีแบบว่า
เล่มที่2อันนี้ความจริงมีคนซื้อให้เรามันดีก็คือเล่มนี้ของวิไลรัตน์เอมอีนะคะพูดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้อ่ะแบบชีวิตความจริงตอนนั้นอ่านตอนที่ยังเด็กอยู่นะแต่ว่ามันก็ได้อะไรแง่มุมหลายๆอย่างแล้วก็รู้สึกว่าเออโตมาก็แบบยังชอบมันอยู่ลองไปตามกันได้โอเคเล่มต่อไปเป็นเรื่องสั้นอีกเหมือนกันแฉแดมันไม่ใช่ไม่เชิงเรื่องสั้นเขาเรียกว่าอะไรความเรียงเป็น50ความเรียงก็ชื่อเรื่องเราไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวของจีราเบลนะคะสังเกตว่าเล่มนี้ก็คือเยินมากมันเป็นช่วงที่แบบชีวิตเครียดๆอะไรอย่างก็เลยอ่านมันหลายรอบแล้วก็รู้สึกว่ามันก็แบบให้อะไรก็ถ้าเกิดว่าชอบก็ไปตามกันได้โอเคมาถึงเล่มสุดท้ายที่เราเลือกมาวันนี้แฉแดชื่อว่าสัตว์อัศเจรีนะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์นี่แหละผมซื้อว่าในการหนังสือสักการหนึ่งคือเราว่าเขาเขียนด้วยคารมที่มันแบบตลกดีหรือลูกก็คือน่ารักนี่ก็เพิ่งพูดถึงฉลามขาวยักษ์และฉลามเสือนับว่าเป็นเพื่อนคู่หูร่วมโต๊ะที่เร่าร้อนที่สุดที่เราเคยรู้จักอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันแบบมีความเหมือนอ่านสนุกเป็นฟันแฟกของสัตว์ทั้งหลายแล้วเราก็แบบเป็นคนชอบสัตว์แล้วก็อันนี้คือไม่ปล่อยนะ อันนี้คือไม่ปล่อยนะแต่ว่าเอามาแบ่งปันนะว่าเราชอบอันไหนคิดว่าเดี๋ยวคงจะซื้อหนังสือให้เยอะขึ้นนะหลังๆไม่ได้ซื้อไม่ได้อ่านอะไรเลย อันนี้ก็เป็นกองที่แบบว่าคิดว่าคงจะไปส่งต่อนะคะนี้เป็นกองที่คิดว่ามีบางเล่มยังไม่ได้อ่านก็อาจจะแบบอ่านก่อนอะไรเงี้ยจะส่งต่อจะอะไรค่อยว่ากันวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะใครอยากได้เล่มไหนก็แอบทักเข้ามาได้เลยก็ช่วงนี้มีของให้เจอโลประมาณหนึ่งเหมือนกันเราคิดว่าเดี๋ยวจะถ่ายแล้วก็เอาให้ดูเผื่อใครอยากได้อะไรเนาะโอเคช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วยังไงไว้เจอกันนะ